ฮัลโหลดูเซตสวัสดีครับเป้ครับคลิปนี้นะครับขออนุญาตมาเก็บตก Moon Knight ตอนที่1นะครับตอนที่1ช่องเราเนี่ยทำสปอยไปแล้วเรียบร้อยเลยนะครับพาร์ท1พาร์ท2ตอนที่1ใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยย้อนกลับไปดูในช่องก่อนได้เลยอันนั้นแบบเก็บรายละเอียดไว้ในระดับนึงละโอเคลิงก์นะครับของเพลย์ลิสต์ Moon Knight ทั้งหมดเดี๋ยวผมแปะไว้ให้ใน description รายละเอียดของคลิปนี้กันไปเลยหรือจะไปกดที่แท็บ playlist นะครับแล้วก็ลองหาคำว่า Moon Knight นะครับต่อไปทุกอย่างอะไรก็ตามที่ช่องเราเนี่ยได้ทำเกี่ยวกับ Moon Knight เนี่ยเดี๋ยวจะรวมไว้ใน playlist นั้น playlist เดียวกันไปเลยคลิปนี้นะครับขออนุญาตแก้ไขข้อมูลนิดหน่อยแล้วก็เก็บตกนิดหน่อยที่แบบว่าตกหล่นไปหลังจากที่ผมเนี่ยได้ไปดูช่องนอกลองไปดูช่องนอกนะครับว่าเขามีพูดถึงเนี่ยอะไรอย่างไรกันบ้างก็ได้ข้อมูลใหม่ๆได้ข้อมูลที่รู้สึกว่าเว้ยพูดไม่ครบขอมาเสริมในคลิปนี้อีกนิดนึงแล้วกันขอเรียกว่าเป็นคลิปเก็บตกเนาะและเดี๋ยวมีมโนด้วยโอเคผมก็อยากมโนเหมือนกันว่าแบบว่าเว้ยมันจะแบบใกล้เคียงเล่าเรื่องเรื่องราวเนี่ยใกล้ในคอมิกบุ๊กหรือเปล่าบ้างไหมเดี๋ยวมาแอบมโนกันโอเคเดี๋ยวขอลุยแบบไล่ปึ๊บเลยนะโอเคมาลุยเทพแอมมิดนะครับขออภัยก่อนเลยผมเนี่ยเข้าใจผิดนึกว่าเป็นแบบว่าสุนัขนะครับผมไปนึกถึงเทพอนูบิสซึ่งไม่ใช่นะคนละคนกันโอเคแอมมิดเนี่ยพูดไปหน่อยแล้วในท้ายคลิปของตอนที่1พาร์ท2นะครับว่าเป็นเหมือนครีเชอร์นะครับสิ่งมีชีวิตมากกว่าเทพเพราะในตำนานของอียิปต์โบราณเนี่ยจริงๆเนี่ยพิธีกรรมที่ใช้การชั่งน้ำหนักของตาชั่งมาอัดเนี่ยเทพอนูบิสเนี่ยเป็นคนชั่งและแอมมิดเนี่ยเหมือนเป็นคนที่คอยกลืนกินวิญญาณกัดกินวิญญาณที่หัวใจน้ำหนักของหัวใจเนี่ยไม่ผ่านเพราะฉะนั้นเนี่ยในตำราของอียิปต์เนี่ยเหมือนว่าองค์เทพจริงๆเนี่ยคืออนูบิสมากกว่าเทพเป็นความตายที่เป็นผู้มาตัดสินแต่แอมมิดเนี่ยอยู่ในพิธีกรรมนั้นเนี่ยด้วยนะครับและก็เทพแอมมิดเนี่ยในเรื่องนะในเรื่องในซีรีส์เนี่ยน่าจะเล่าไม่ตรงกับของอียิปต์ที่ผมเดานะครับผมเดาเพราะว่าน่าจะให้ความสำคัญกับเทพแอมมิดเนี่ยไปเลยเพราะว่ายังไม่มีการกล่าวถึงเทพอนูบิสนะโอเคแล้วก็แอมมิดนะครับผมไปพูดผิดพลาดเนาะไปบอกว่าลักษณะเนี่ยเหมือนสุนัขซึ่งจริงๆเนี่ยไม่ใช่นะครับอันนี้ขอแก้ไขนะครับณตรงนี้ไว้เลยนะครับเทพแอมมิดเนี่ยหัวเนี่ยเป็นรูปทรงของจระเข้แล้วก็ตัวแล้วก็อาจจะมีแผงคอแล้วก็ขาหน้าเนี่ยเป็นสิงโตส่วนขาหลังท่อนหลังของร่างกายเนี่ยเป็นฮิปโปโพเทมัสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะสังเกตได้จากหัวไม้เท้าของอาร์เธอร์แฮโร่นะว่ามันจะมีรูปทรงรูปลักษณะเนี่ยเหมือนหัวจระเข้และก็รูปรอยสักนะครับตาช่างมาอัดก็จะเห็นว่าหัวของตาช่างสองด้านเนี่ยที่แบบว่าเป็นคานเนี่ยก็จะมีรูปทรงลักษณะเนี่ยเหมือนหัวจระเข้เหมือนกันโอเคสรุปนะครับอัมมิดเทพเนี่ยเป็นหัวเนี่ยเป็นรูปทรงจระเข้โอเคอันนี้ขออนุญาตแก้ไขไว้เลยนะตรงนี้โอเคแล้วก็เรื่องแก้วนะครับในรองเท้าแตะนะครับที่อาร์เธอร์แฮโร่ใส่ในซีนตอนต้นเนี่ยทางช่องนอกเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเหมือนหนึ่งในพิธีกรรมทางศาสนามันเหมือนการบูชาเทพเจ้าเพราะว่าก็มีน้ำมีแก้วน้ำเนี่ยตั้งไว้ด้วยที่เขาเอานิ้วมาบนใช่ไหมครับปึ๊บเหมือนทำพิธีแบบตั้งสมาธิแล้วก็มีการชำระล้างร่างกายโดยการดื่มน้ำนั้นลงไปและก็ความเจ็บปวดเนี่ยเหมือนเป็นการบูชาเทพเจ้าทีเนี้ยของคอมเมนต์ของช่องเราเนี่ยต้องขอขอบคุณคุณณัฐวัฒน์พัชนาด้วยท็อปแฟนขาประจำของช่องเลยโอ้คอมเมนต์คุณณัฐวัฒน์นี่แบบเด็ดๆหลายคอมเมนต์เลยอันนี้ตรงกับข้อมูลทางช่องนอกที่เขาพูดมาเลยนะครับจากคุณณัฐวัฒน์พัชนาอันนี้ท็อปแฟนช่องเราบอกว่าฉากที่อาร์เธอร์เอาเศษแก้วใส่ไว้ในรองเท้าเนี่ยผมเดาว่าอาจจะเรฟมาจากพวกการทรมานตัวเองเพื่อการได้รับการยอมรับจากพระเจ้าคือยิ่งเจ็บเนี่ยยิ่งได้ใกล้ชิดหรืออีกกรณีนึงอาจจะเรฟมาจากอาการส่วนรับความรู้สึกผิดปกติของอาร์เธอร์ในคอมิกครับโอเคอันนี้ค่อนข้างตรงนะครับกับทางช่องนอกที่เขาวิเคราะห์มาโอเคอันนี้เป็นการเดาทั้งหมดทั้งมวลนะข้อมูลทั้งหมดที่ผมได้จากช่องนอกมาเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรรับประกันนะครับว่าเขาจะถูก ถ้าต้นทางเนี่ย
เขาแบบมโนมาเดามาประมาณนี้ผมก็เอามาแปลเอามาถ่ายทอดอีกทีนึงนะเออถ้าผิดก็แบบผิดไปด้วยกันนะผิดทั้งยวงนะผิดทั้งยวงโอเคอันนี้ก็เอาไว้เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรดีเป็นแบบต่อยอดแล้วกันเหมือนแบบว่าเออใครที่คิดเห็นไม่ตรงกันก็ได้อาจจะเอาไว้เป็นแบบข้อมูลเออฟังไว้ฟังหูไว้หูเออฟังหูไว้หูนะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้เออช่องนอกเขาบอกว่าคนสตรีทเพอร์ฟอร์เมอร์นะครับนักแสดงในพาร์คเออในที่มาเป็นรูปปั้นทองเหลืองนะเออที่มาแสดงเป็นนิ่งๆเออที่พระเอกของเราเนี่ยสตีเวนเนี่ยไปนั่งคุยด้วยเนี่ยเออไปนั่งระบงระบายด้วยเนี่ยเขาบอกว่าในเครดิตท้ายตอนเนี่ยตั้งชื่อว่าครอลี่หมายถึงว่าชื่อคาแรคเตอร์นะครับชื่อคาแรคเตอร์ในเรื่องเนี่ยชื่อว่าครอลี่และครอลี่เนี่ยในคอมิกบุ๊กเนี่ยมีเออเป็นเหมือนเป็นสายสืบสายลับของทางมาร์คสเปกเตอร์เออตรงนี้เนี่ยก็เลยไม่มั่นใจว่าเป็นแค่อีสเตอร์เอ็กหรือเปล่าหรือว่าจะเอามาแบบว่าใช้เป็นคาแรคเตอร์จริงๆคือเป็นสายสืบสายลับจริงๆที่แบบว่าสตีเฟนแกรนท์เนี่ยไปนั่งคุยไปนั่งระบายเนี่ยอยู่เรื่อยนะครับโอเคโอเคแล้วก็ฉากที่ผมเจาะไอ้เครื่องประดับนะครับในตู้ปลาของน้องกัสนะที่มีพีระมิดกีซ่ามีนู่นมีนี่มีนั่นเนี่ยอันนี้ช่องนอกเขาบอกว่ามีอันนึงที่มันเหมือนเป็นเรือใช่ไหมเขาบอกว่ามันเป็นเรือข้ามฟากที่แบบว่าพาเราเนี่ยไปสู่แบบว่าหลังความตายก็จะเป็นเรือเนี้ยพาข้ามฟากไปผมเลยไปนึกถึงไอ้นี่เซนเซียเออแม่งเหมือนเลยภาคฮาเดสนะครับมันจะมีอยู่ตัวนึงเป็นสเปกเตอร์ใช่ไหมเออที่มารับแบบว่าต้องแบบพายเรือพวกแจวเรือข้ามแม่น้ำแห่งความตายเราก็อ๋อเออเว้ยมันก็แบบว่าเป็นตำนานเนอะที่ดัดแปลงกันมาว่าเออคล้ายๆกันผมเนี่ยไปนึกถึงเซย่าที่เป็นเรือพาข้ามฟากครับเอออันนี้ใช่ใกล้เคียงเลยแล้วก็เรื่องภาษานะครับเอออันนี้ขอแก้ไขตัวเองอันนี้ผมพูดไม่ครบไปนิดนึงคือภาษาในที่ผมไม่บอกว่ามีภาษาอังกฤษของฝั่งอเมริกาใช่ไหมพวกอเมริกันใช้แล้วก็ภาษาอังกฤษของฝั่งอังกฤษแท้ๆใช่ไหมครับเอออังกฤษแท้ๆเนี่ยจริงๆมันมีศัพท์เฉพาะผมนึกไม่ออก British 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 เนี่ยมันหมายถึงว่าอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับพวกอังกฤษแท้ๆพวกอังกฤษใช้เกี่ยวกับคนก็ได้เกี่ยวกับภาษาก็ได้โอเคเพราะฉะนั้นนะครับหลังจากนี้ผมจะเรียกภาษาที่ใช้ในมูนไนท์เนี่ยว่าเป็นแบบบริติชนะเออคือเป็นภาษาอังกฤษฝั่งอังกฤษแท้ๆโอเคแล้วก็นี่ขอแซวหน่อยคือไอ้ฉากที่ขับรถส่งคัพเค้กนะครับที่มีเพลง Wake Me Up Before You Go Go เนี่ยที่เปิดอ่ะที่สตีเวนเนี่ยแม่เอาคัพเค้กเนี่ยขนมเค้กเนี่ยซัดใส่หน้าไอ้พวกกีกี้ใช่ไหมทางเพจ Official ของ Marvel เนี่ยตอนนี้เนี่ยทำคาแรคเตอร์โปสเตอร์เป็นรูปคัพเค้กผมก็ไม่เข้าใจว่าเออเว้ยเหมือนแบบซีรีส์เรื่องนี้เขาจะเน้นแบบว่าความแปลกๆและความประหลาดๆอย่างเพจ Official เนี่ยทำเป็นโปสเตอร์รูปคัพเค้กกันไปเลยคือแบบว่าเออเว้ยประหลาดดีคือสมัยก่อนเนี่ยคาแรคเตอร์โปสเตอร์เนี่ยจากหนังจากซีรีส์ก็ตามเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นคาแรคเตอร์จริงๆใช่ไหมครับเออจากเรื่องนั้นๆแต่เหมือนกับมูนไนท์เนี่ยเหมือนเขาแบบเขาเล่นมุกอ่ะเขาตั้งใจอย่างโปสเตอร์แรกนั่นก็เป็นรูปปลาทองน้องกัสใช่ไหมครีบเดียววันฟินวันเดอร์อันเนี้ยมาแล้วโปสเตอร์ใหม่เป็นรูปคัพเค้กแล้วก็เออเว้ยมาเวลแว่งแบบว่าเออประหลาดเดย์เออแล้วก็ผมไปดูช่องนอกอีกช่องนึงมานะครับก็บอกว่าไทม์ไลน์ของเรื่องเนี่ยมีการแบบว่าอยากรู้กันเยอะก็เท่าที่ไปสัมภาษณ์ทางฝ่ายทีมงานมาเนี่ยเขาบอกว่าอยากจะแยกไม่แบบคือไม่อยากลิงก์นะครับไม่อยากคอนเนคไปเรื่อง MCU เรื่องอื่นๆเนี่ยเยอะเพราะอยากจะให้มันเป็นคล้ายๆ stand alone นะคือเล่าเรื่องเนี่ยเป็นแบบว่ามูนไนท์อย่างเดียวไปเลยเออยังไม่ต้องโยงมากพูดง่ายจะได้รู้จักกับคาแรคเตอร์จะได้รู้จักกับตัวละครนี้เนี่ยก่อนแต่ว่ามันมีซีนจากทีวีสปอตนะครับมันจะมีรถเมย์2ชั้นใช่มั้ยของอังกฤษเค้าเออมันจะมีคล้ายๆเป็นแบนเนอร์โฆษณาแปะอยู่ข้างรถเมย์เนี่ยมันจะเขียนว่า GRC เออเราเนี่ยจำได้อยู่แล้วจากเดอะเยี่ยวและเดอะทหารฤดูหนาวของเรานะครับช่องเราสปอยไปครบทุกตอนนะครับ GRC เนี่ยมันเหมือนองค์กรใช่ไหมที่มาช่วยเหลือคนที่แบบว่าหลังจากเหตุการณ์ที่ถูกบลิปไปแล้วก็บลิปกลับมาเออต้องมาแบบว่าเขาเรียกอะไรแบ่งเสบียงแบ่งอาหารช่วยเหลือกัน GRC เนี่ยเห็นในซีรีส์ Moon Knight มีแปะไว้เป็นอีสเตอร์เอ็ก
ข้างรถเมย์2ชั้นไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างน้อยๆนะครับอย่างน้อยๆก็พอรู้ไทม์ไลน์คร่าวๆได้ว่าน่าจะเป็นเหตุการณ์เนี่ยที่หลังที่ทุกคนเนี่ยบลิปกลับมาแล้วก็คือหลังจากเอ็นเกมพูดง่ายๆโอเคแต่ว่าเจาะลึกเจาะละเอียดไปกว่านั้นเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะบอกคนดูละเอียดกว่านี้ไหมนะครับโอเคอย่างน้อยๆเนี่ยคอนเฟิร์มได้แล้วว่าหลังจากเอ็นเกมเนี่ยแน่นอนแล้วโอเคแล้วขออนุญาตนะครับช่วงเข้าช่วงมโนแลนด์ดินแดนมโนโอเคมโนหน่อยคือจริงๆอย่างที่บอกนะครับผมเนี่ยไม่อ่านคอมิกบุ๊กและก็ไม่ค่อยชอบนะครับที่จะเอาคอมิกบุ๊กเนี่ยมาปนกับ MCU ผมอยากแยกออกจากกันนะคือแบบคอมิกบุ๊กก็ส่วนของเขาไป MCU ที่เป็นซีนิเมติกที่เป็นคนแสดงไลฟ์แอคชั่นเนี่ยก็อยากจะให้แยกออกจากกันแต่ทีนี้มโนนะครับมโนอาจจะผิดนะครับอันนี้คือมั่วขึ้นมาแล้วก็มีส่วนใหญ่เนี่ยไปฟังจากช่องนอกเข้ามาแล้วฟังแล้วก็บางอย่างฟังแล้วก็แบบว่าโอ้ คือแบบฟังแล้วก็รู้สึกว่าแบบว่าไม่น่าใช่เนี่ยก็เยอะแยะนะครับก็เยอะแยะอันนี้ดึงมาเฉพาะแบบจุดที่แบบว่าผมค่อนข้างแบบว่ามองแล้วมันน่าจะเป็นไปได้เนาะอันนี้ผมก็มโนอีกต่อหนึ่งเหมือนกันกรองมาอีกทีเพราะฉะนั้นนะครับหลังจากตรงนี้ไปเนี่ยมันเป็นการทฤษฎีมันเป็นการตั้งทฤษฎีมันเป็นการมโนแล้วนะไม่รับประกันนะครับว่าจะถูกหรือเปล่าโอเคคือข้อมูลนะครับด้านคอมิกบุ๊กเนี่ยผมก็ไม่รู้เรื่องนะไปฟังเข้ามาอีกทีฟังจากช่องนอกนะครับสรุปความมาให้ทีคือในคอมิกบุ๊กเนี่ยหลักๆจริงๆเนี่ยคือมาร์คสเปกเตอร์นะครับเป็นเมอร์เซเนอรี่แล้วก็มีคนรักด้วยคนรักเนี่ยขอข้ามเลยก็ได้ขอกระโดดมาเลยเขาเดาว่าในคอมิกบุ๊กเนี่ยไม่ได้ใช้ชื่อนี้นะครับใช้ชื่ออื่นแต่ทีนี้ในซีรีส์เนี่ยอาจจะอะแดปเทชันดัดแปลงมาให้เป็นเลล่าเนี่ยก็ได้คือคนที่โทรเข้ามาหามาร์คนะครับอาจจะเป็นแฟนเก่าคนรักเก่าที่ไปร่วมผจญภัยมาด้วยกันที่อียงอียิปต์นี่แหละมันคือเป็นไปได้นะครับเพราะว่าในคอมิกบุ๊กเนี่ยมาร์คสเปกเตอร์เนี่ยเสียชีวิตนะตายนะครับและก็ถูกชุบชีวิตขึ้นมาโดยเทพคอนชูแล้วก็เอามาใช้งานนะครับเป็นอวตารตัวแทนของเทพคอนชูทีเนี้ยไอ้บุคลิกลักษณะอื่นเนี่ยที่เราเห็นกันในซีรีส์เนี่ยเขาเล่าสลับเขาเล่าให้เราเห็นในมุมมองของสตีเฟนแกรนท์ใช่ไหมแต่จริงๆเนี่ยในคอมิกบุ๊กเนี่ยตัวหลักๆเนี่ยคือมาร์คสเปกเตอร์และก็ได้สร้างบุคลิกอื่นๆขึ้นมาเนี่ยเพื่อเหมือนแบบว่าเป็นการใช้ปิดบังในการทำงานนะครับอย่างสตีเฟนแกรนท์เนี่ยในคอมิกบุ๊กเนี่ยจะไม่เหมือนกับในซีรีส์นะในคอมิกบุ๊กเนี่ยจะคล้ายๆบรูซเวย์นะครับคือเป็นเหมือนแบบมหาเศรษฐีแบบรวยมีตังนะครับใช้งงใช้เงินเนี่ยสร้างแบบพวกแก๊สจงแก๊สเจ็ดอะไรขึ้นมาซึ่งเฟรนชี่เนี่ยดูชองเนี่ยที่เราพูดไปแล้วนะครับในคลิปสปอยนะดูชองเนี่ยก็มาเป็นแบบว่าเหมือนเป็นผู้ช่วยสร้างของสร้างของพวกนี้เหมือนกันในอีกบทบาทนึงทีนี้สตีเวนแกรนท์เนี่ยในคอมิกบุ๊กเนี่ยก็คือเป็นเหมือนเป็นแบบอีกบุคลิกนึงอีกคาแรคเตอร์นึงที่มาร์คสเปกเตอร์เนี่ยสร้างขึ้นมาเฉยๆแล้วก็มีอีกบุคลิกนึงนะครับคือชื่อว่าเจคล็อกลี่ซึ่งตรงนี้ผมชอบทฤษฎีนะครับจากคุณณัฐวัฒน์พัชนาท็อปแฟนช่องเรานะครับคือพวงกุญแจที่ผมแบบโพสต์รูปมาให้ดูนะว่าที่มันคล้ายๆมีตัว J ตัว L ตัว U อะไรเนี่ยคุณณัฐวัฒน์พัชนาเขาบอกว่าพวงกุญแจที่มาพร้อมกับโทรศัพท์เนี่ยที่มีสัญลักษณ์ J กับ L เนี่ยผมเดาว่าอาจจะอ้างอิงถึงเจคล็อกลี่คืออีกบุคลิกนึงของสตีเฟนก็ได้นอกเหนือจากมาร์คสเปกเตอร์อาชีพนะครับในคอมิกบุ๊กเนี่ยเป็นคนขับรถแท็กซี่ออกแนวสตรีทดีเทคทีฟฉลาดหน่อยเดาว่าน่าจะเป็นคำใบ้ว่าตอนต่อๆไปหรือในอนาคตอาจจะได้เห็นบุคลิกนี้ก็ได้เป็นไปได้นะครับเพราะว่าของมูนไนท์เนี่ยเขาจะมีทั้งหมด5ร่างใช่ไหมมูนไนท์มิสเตอร์ไนท์มาร์คสเปกเตอร์สตีเฟนแกรนท์แล้วก็เจคล็อกลี่โอเคทีนี้นะครับถ้าอิงจากข้อมูลคอมิกบุ๊กเนี่ยมาร์คสเปกเตอร์เนี่ยตายเสียชีวิตแล้วก็ถูกเทพคอนชูเนี่ยชุบชีวิตขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอันนี้ผมโยงเองนะอันนี้ผมเดาเอาเองนะครับผมโมโนเอาเองคนเดียวว่ามันจะมีซีนพูดที่สตีเวนเนี่ยคุยกับเด็กใช่ไหมที่เขาเอาไอ้หมากฝรั่งเนี่ยมายัดพีระมิดใช่ไหมเอาขยะเนี่ยมาทิ้งมันเป็นซีนเอ็กโพซิชันที่สตีเวนเนี่ยคุยกับเด็กคนนั้นว่าเนี่ยเดี๋ยวต้องมีการชั่งน้ำหนักของหัวใจเพื่อที่จะดูว่าคู่ควรไหมได้ฝ่าไปสู่แบบโลกหลังความตายได้ไหมอะไรไหมและเด็กก็สวนมาว่า
แล้วพี่รู้สึกยังไงว่าพี่ผิดหวังไหมล่ะว่าถ้าพี่แบบว่าเฟลอะไม่ผ่านสตีเวนเนี่ยเขาสวนเด็กว่าเฮ้ยจะไปรู้ได้ไงก็ฉันเนี่ยยังไม่ตาย am not dead am I อ้าวแม่งมีคำถามว่าฉันเนี่ยยังไม่ตายใช่ไหมล่ะใช่หรือเปล่าเฮ้ยตรงเนี้ยผมก็เลยมองว่าเออเว้ยถ้าเขาจะแบบดัดแปลงนะจากคอมิกมาสู่ซีรีส์แบบตรงตรงนะครับมาร์คสเปกเตอร์เนี่ยตายแล้วเออสตีเวนแกรนท์เนี่ยเหมือนถึงงงๆว่าเฮ้ยตัวเองเนี่ยจริงๆเนี่ยแบบว่าเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยหรือเปล่ามันเหมือนมันหลุดจากจิตใต้สำนึกเนี่ยตอนคุยกับเด็กคนนั้นน่ะขึ้นมาว่าเฮ้ยก็จริงๆฉันยังไม่ตายไม่ใช่เหรอเอออันนี้ผมก็เลยมโนว่าเออไม่แน่เว้ยถ้าดัดแปลงมาจากคอมิกบุ๊กตรงๆตรงๆเนี่ยตรงนี้นี่ก็คือเป็นไปได้นะครับว่าจริงๆคนเนี่ยมีคนเดียวคือมาร์คสเปกเตอร์ใช่ไหมและทีเนี้ยเออฟีเจอร์เรทนะครับช่องเราเนี่ยรีแอคชั่นไปแล้วนะเรียบร้อยนะครับใครยังไม่ได้ดูเนี่ยสนใจเนี่ยย้อนกลับไปดูได้เลยนักแสดงที่แสดงเป็นเลล่านะครับก็พูดไว้อยู่แล้วว่าโทนซีรีส์เนี่ยของเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นส่วนผสมระหว่างไฟท์คลับกับอินเดียนาโจนส์ทีนี้ไฟท์คลับเนี่ยใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับคือพระเอกเนี่ยเขาจะปีคือในเรื่องเนี่ยเล่าเหมือนมีคนเนี่ยคุยกับตัวเองคล้ายๆเรื่องเราเลยคล้ายๆสตีเวนเนี่ยคุยกับมาร์คใช่ไหมผ่านกระจกแต่ของไฟท์คลับเนี่ยเขาเห็นเป็นอีกตัวตนหนึ่งขึ้นมาเลยคือมีพระเอกเอ็ดเวิร์ดนอร์ดันคุยกับแบรดพิตต์นะครับไทเลอร์เดอเดนแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขามาเฉลยเราว่าจริงๆมันคือคนเดียวกันมีคนเดียวไอ้สิ่งที่เราเห็นในหนังที่เป็นการเล่าเรื่องเนี่ยมันคือเป็นจินตนาการนะครับของเอ็ดเวิร์ดนอร์ตันเออที่สร้างอีกคาแรคเตอร์นึงเนี่ยขึ้นมาจริงๆเหตุการณ์ทั้งหมดที่แบบไทเลอร์เดอเดนแบรดพิตต์เนี่ยไปทำไว้ในเรื่องเนี่ยทุกอย่างเนี่ยจริงๆเนี่ยก็เป็นเอ็ดเวิร์ดนอร์ตันนี่แหละทำคนเดียวเลยแล้วก็มีการลักษณะเหมือนแบบว่าเหมือนหลับแล้วก็ตื่นมาแล้วก็งงคล้ายๆเรื่องเราเลยคล้ายๆมูนไนท์ก็แบบว่าเอ้ยเมื่อกี้แม่งฝันหรือจริงหรืออะไรยังไงวะทำไมตื่นมาอีกทีแม่งแบบไปโผล่อีกที่นึงวะทำไมเราจำเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นไม่ได้วะมันเหมือนการมีหลายบุคลิกนะครับในสมองเนี่ยเดียวกันฝรั่งเนี่ยเขาจะเรียกว่าโรค DID นะครับ Dissociative Identity Disorder คือเป็นโรคหลายบุคลิกเออเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเหตุการณ์ที่เราดูมาทั้งหมดในตอนที่1เนี่ยมันอาจจะเป็นมีมาร์คสเปกเตอร์เนี่ยคนเดียวก็ได้และสตีเฟนแกรนท์เนี่ยอาจจะเป็นอีกบุคลิกหนึ่งที่สมองของเขาเนี่ยสร้างขึ้นมาก็ได้เหตุการณ์เนี่ยมันถึงไม่ประติดประต่อแต่ทีนี้ซีรีส์เขาฉลาดในการเล่าเขาสลับเอาสตีเฟนแกรนท์เนี่ยมาเป็นตัวเดินเรื่องหลักใช่ไหมเออแล้วเหมือนมาร์คสเปกเตอร์เนี่ยเป็นตัวเสริมเขาสลับกับคอมิกบุ๊กนะครับเออไม่เหมือนกันปุ๊บทีนี้ทั้งมวลเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นคนคนเดียวนี่แหละไม่ใช่ว่ามีแบบอีกชีวิตนึงอีกจิตใจนึงที่แบบอยู่ในหัวแบบนั้นก็ได้ no เป็นคนเดียวเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาสลับบุคลิกปึ๊บสตีเวนสลับเป็นมาร์คสลับเป็นสตีเวนเนี่ยมันถึงเหตุการณ์เนี่ยมันถึงไม่ต่อเนื่องถึงกระโดดไปกระโดดมาเพราะว่าบุคลิกเนี่ยมาแทนที่กันเหมือนเรื่องไฟท์คลับเลยนะครับเป๊ะๆเลยคือตรงเนี้ยถ้าจะอิงจากไฟท์คลับเนี่ยแปลว่าอ๋อที่เราดูมาทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นคาแรคเตอร์เดียวนี่แหละเออแต่ว่ามีการนะครับสลับของบุคลิกสลับบุคลิกภาพปึ๊บไปปึ๊บมาโอเคเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้นะครับพูดถึงเรื่องโพสการ์ดใช่ไหมที่ผมพูดไปว่าเออจริงๆแม่เมื่อเนี่ยอาจจะไม่มีหรอกแล้วโพสการ์ดเนี่ยเออขอบคุณคอมเมนต์นะครับจากท่านเดิมนะครับคุณณัฐวัฒน์พัชนาท็อปแฟนของช่องเราเขาบอกว่าเรื่องแม่เนี่ยผมก็ว่าน่าจะเป็นมโนโพสการ์ดที่น่าจะที่ส่งมาเนี่ยน่าจะเป็นมาร์คนี่แหละที่เป็นคนส่งมาคือเหมือนส่งเนี่ยให้ตัวเองเออตรงเนี้ยเป็นไปได้เลยเพราะว่าช่องนอกเนี่ยเขาก็ไปวิเคราะห์ตรงนี้มาเหมือนกันว่าจริงๆในมิวเซียมอ่ะในพิพิธภัณฑ์อ่ะก็มีเขาเรียกอะไรขายโพสการ์ดเหมือนกันเออซึ่งลายในบนโพสการ์ดเนี่ยมันใกล้เคียงกับลายที่สตีเวนเนี่ยเอามาแปะไว้ข้างตู้ปลาใช่ไหมเออมันเป็นโพสการ์ดที่อาจติดที่ตัวเองอ่ะอาจจะซื้อมาจากพิพิธภัณฑ์นี่แหละเป็นจิตใต้สำนึกบุคลิกของฝั่งมาร์คเนี่ยซื้อมาแล้วก็ส่งให้สตีเวนคือส่งให้ตัวเองอ่ะก็ได้โดยที่สตีเวนเนี่ยไม่รู้เรื่องเข้าใจว่าเป็นแม่เนี่ยส่งมาเออตรงเนี้ยใกล้เคียงนะครับเป็นไปได้โอเคแล้วเมื่อกี้พูดถึงอินเดียนาโจนใช่ไหมครับอีกเรื่องนึงโอเคอันนี้ผมขอย้อนกลับไปที่ผมสปอยไว้นะครับในท้ายของพาร์ทหนึ่งนะผมไปเดาเอาว่าไอเหตุการณ์ที่แบบว่ากีกี้จะมายิงปืนใส่สตีเวนตอนที่ขับรถคัพเค้กหนีมาใช่ไหมครับ
แล้วมันมีไอ้ท่อนซุงจากไอ้รถบรรทุกซุงอ่ะที่ขับสวนขึ้นไปที่มันชนกันแล้วมันก็ซุงเนี่ยมันหล่นลงมาผมไปมองไปมโนไปเดาว่าเอ๊ะหรือมันมีพลังของใครที่มาช่วยเหลือสตีเวนหรือเปล่าตรงนี้พอมาคิดอีกทีเนี่ยอาจจะเป็นแบบผมเนี่ยคิดมากไปเองก็ได้มันอาจจะเป็นแค่แบบเหตุบังเอิญนั่นแหละแบบบังเอิญเกินไปแค่นั้นเองซึ่งตรงนี้ทำให้นึกไปถึงเรื่องอินเดียนาโจนนะครับที่นักแสดงเลล่าเนี่ยเขาพูดไว้ว่าเป็นส่วนผสมระหว่างไฟท์คลับกับอินเดียนาโจนใช่ไหมอินเดียนาโจนเนี่ยมันก็มีการผจญภัยเนี่ยก็จริงซึ่งเรายังไม่ได้ดูเดี๋ยวเขาจะย้อนกลับไปเล่านะครับที่ว่าไปในพีระมิดมาไปผจญภัยมาที่มาร์คสเปกเตอร์ไปผจญภัยมาแล้วเป็นอะไรอย่างไรเนี่ยอินเดียนาโจนเนี่ยมันจะมีจุดเด่นอีกอย่างนึงก็คือเหมือนแบบว่าความบังเอิญในหนังที่แบบว่าโอ้โหพระเอกเนี่ยรอดพ้นจากอันตรายตรงนี้ได้เพราะความบังเอิญพระเอกเนี่ยโอ้โหรอดจากวิกฤตตรงนั้นได้เพราะความบังเอิญผมก็เลยมองว่าผมคงคิดมากไปเองไอฉากที่รถบรรทุกท่อนซุงนะครับล็อกต้นท่อนไม้อะที่มันหล่นมาโดนกีกี้เบอร์1กีกี้เบอร์2กระเด็นตายหายไปเนี่ยน่าจะเป็นแค่ความบังเอิญของการเขียนบทนั่นแหละผมคิดมากไปเองว่าเป็นโอ้แบบพลังของพระชงพระเจ้าที่มาช่วยใช่ไหมโอเคอาจจะคิดมากไปเองนะครับสรุปพอมาคิดดูอีกทีนึงนะโอเคแต่ทีเนี้ยก็ขอบ่นนิดนึงว่าไม่ค่อยชอบการเขียนบทแบบนี้เท่าไหร่ว่ามันแบบมันง่ายไปไหมมันบังเอิญไปหรือเปล่าโอเคและอันนี้พอพูดถึงเลล่าใช่ไหมในทีวีสปอตเนี่ยผมดูมามันจะมีซีนที่พระเอกเนี่ยมูนไนท์เนี่ยโอ้โหกางผ้าคลุมนะแม่งอย่างเท่เลยเป็นเคปรูปแบบครึ่งพระจันทร์ใช่ไหมฮาล์ฟมูนที่แบบว่ามันใหญ่กว่าเซี่ยวของจันทร์แล้วมันไม่ใช่ครีเซนต์แล้วมันเป็นฮาล์ฟมูนแล้วเพิ่งรู้นะครับว่าผ้าคลุมเนี่ยที่ใช้เป็นอาวุธเนี่ยกันกระสุนได้ด้วยโอ้โหแม่งโคตรเฟี้ยวเป็นแบบว่าบุลเลตพรูฟเคปโอ้โหอย่างเฟี้ยวเงาะอันนี้ผมดูทีวีสปอตของ Official นะครับของช่อง YouTube Official ของ Marvel ที่เขาปล่อยมาอันนี้พอดีนึกออกก็เลยพูดถึงและไหนๆแวะแล้วตอนนี้นะครับ Marvel Legends นะครับของเล่นนะครับ Action Figure ของ Hasbro ฝั่งฝรั่งเนี่ยเขาปล่อยภาพโปรโมยั่วๆมาแล้วว่าเดี๋ยวทำ Moon Knight ที่เป็นเวอร์ชั่นซีรีส์เวอร์ชั่นของ Oscar Isaac เนี่ยออกมาขายอย่างแน่นอนภาพยั่วเนี่ยมาแล้วแล้วพูดถึงภาพยั่ว Hot Toys นะครับ Hot Toys Action Figure สเกล1:6วัสดุสมจริงเนี่ยมาแล้วเหมือนกันตอนนี้ปล่อยภาพยั่วมาแล้วเรียบร้อยใครที่ชอบนะครับใครที่มีทุนงบประมาณถึงอยากเก็บ Hot Toys Moon Knight เนี่ยโดนแน่นอนมาแน่นอน 100% เต็มโอเคอ่ะถึงช่วงท้ายคลิปนะครับขออนุญาตโปรโมช่องเรานิดนึงตอนนี้นะครับช่องเราเนี่ยรับสมัครสมาชิกแล้วเนาะเปิดรับสมัคร Membership นะครับสำหรับใครที่อยากให้ความช่วยเหลือนะครับอยากซัพพอร์ตช่องอยากเป็นกำลังให้ช่องเนี่ยเว้ยยังแบบว่าเดินหน้าทำคลิปผลิตต่อไปได้เนี่ยสมัครสมาชิกได้เลยนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับแล้วก็การตอบแทนของผมเนี่ยก็คือเดี๋ยวจะทำคลิปเนาะเป็น Exclusive คลิปนะครับคลิปที่ดูได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น Members Only ซึ่งตอนนี้เนี่ยเริ่มมีทำแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวจะทำอีกเยอะเลยอย่างซีรีส์นะครับเรื่อง Halo ทางช่อง Paramount Plus นะครับเดี๋ยวผมจะทำเป็นคลิปรีวิวเนาะอาจจะมีแบบสปอยนิดหน่อยๆนะครับคงไม่ละเอียดเท่าของ MCU นะครับโอเคเดี๋ยวจะทำให้เฉพาะเป็น Members Only เป็นคลิปพิเศษเฉพาะสมาชิกเท่านั้นเพราะฉะนั้นใครที่สมัครเข้ามาแล้วเนี่ยอย่างคุณ B-Bus Bomber คุณ KTS In Touch คุณวันวิวัฒน์เต็มปลื้มเนี่ยรอดูได้เลยเดี๋ยวผมจะรีบผลิตนะครับคลิปรีวิวพูดคุยกันเกี่ยวกับซีรีส์ Halo นะครับโอเคเดี๋ยวทำจนจบเลยโอเคบอกไว้ก่อนว่าอันนี้เป็นโปรเจกต์นะครับที่ทำแน่นอนโอเคโฆษณาเสร็จแล้วก่อนจากไปนะครับขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามขอขอบคุณทุกซับสไครเบอร์เลยที่กดติดตามไว้ช่องเราขอบคุณมากนะครับขอบคุณจริงๆมันเป็นพลังกำลังใจนะครับที่ทำให้ช่องเนี่ยที่ทำให้ผมเนี่ยยังผลิตคลิปทำช่องต่อยังไม่เลิกทำนะครับใครที่สนใจส่งกำลังใจเนาะอันนี้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายกดติดตามกด Subscribe ไว้ได้เลยขอบคุณทุกคอมเมนต์โอ้โหอย่างนี้ชัดเจนเลยคุณณัฐวัฒน์พัฒนาที่คุยมาหลายๆประเด็นนะครับผมก็เอามาต่อยอดเด้อมาเว้ยคิดตรงกับช่องนอกเลยเว้ยแบบข้อมูลใกล้เคียงก็เอามาคุยกันเอามาพูดกันนะครับในคลิปถัดไปใครที่สนใจมีข้อมูลอย่างมโนอะไรเนี่ยพิมพ์เมาส์มอยได้เลยนะครับเต็มที่โอเค
แล้วก็ใครที่เล่น Facebook เป็นประจำอยู่แล้วนะครับฝากไปกด follow นะครับเพจ Facebook เป้บัมมาให้หน่อยลิงก์เนี่ยอยู่ใน description รายละเอียดของทุกคลิปเลยโอเคหรือใครที่เพิ่งมาเจอกันอาจจะงงว่าเออเฮ้ยพี่มาพูดเก็บตกอะไรนะครับทำไปแล้วนะครับสปอยตอนที่1แบ่งพาร์ทเลยพาร์ท1พาร์ท2ยาวเหยียดเลยไปดูนั้นก่อนหรืออาจจะมาซึ่งมาเสิร์ชเจออันนี้ก่อนก็ไม่เป็นไรอาจจะถูกใจกันถูกชะตากันแต่ยังลังเลที่จะกดติดตามไว้ช่องเราเนี่ยไม่ต้องลังเลแล้วนะครับทุกคนอย่าลืม Subscribe กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ได้แต่ต้องไม่บูลลี่นะครับสวัสดีครับ Moon Knight